รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่นะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดเช้าลงไป19จุดเปิดมาช่วงบ่ายติดลบแต่ว่าติดลบน้อยลงแต่ถามว่าอาการดีขึ้นไหมอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาดูส่วนทองคำครับราคาทองคำเช้ามาลงไป50บาทแล้วก็ช่วงตอนบ่ายๆขยับปรับขึ้นมา50บาทรวมแล้ว2รอบเจ้ากันไปราคาเท่ากับเมื่อวันเสาร์นะครับราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราด้วยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ราคาทองที่ฮ่องกง 1,164 เหรียญต่อออนซ์ส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราล่าสุดหลังจากปรับลง1รอบปรับขึ้น1รอบล่าสุดเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,050 บาทราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,150 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,550 บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองคำมีโอกาสที่จะแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ที่ 1,130 เหรียญต่อออนซ์ในเดือนนี้ไหมมีโอกาสนะครับแต่แตะแล้วจะลงไปลึกมากกว่านั้นโอกาสก็มีแต่ค่อนข้างน้อยมีบางสำนักบอกว่าถ้าทองลงไปแตะระดับต่ำสุดเดิมคือ 1,130 เหรียญต่อออนซ์นะครับทองก็มีโอกาสจะเด้งกลับด้วยเช่นเดียวกันถามว่าเด้งเนี่ยเด้งเยอะไหมนะครับมีโอกาสเห็น 1,300 ถึง 1,350 เหรียญต่อออนซ์ภายใน12เดือนด้วยเช่นเดียวกันถ้าสถานการณ์โลกยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าทองคำช่วงนี้อยู่ที่ไหนทองคำอยู่ในช่วงขาลงและก็มีโอกาสลงต่อนะครับแม้ว่าหลายสำนักยังบอกว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายของขาลงก็ได้อีกสำนักนึงบอกว่าไม่ท้ายละตราบใดก็ตามที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังแข็งอย่างขณะนี้เนี่ยทองก็ยังถูกกดดันให้งอหัวไม่ขึ้นอยู่ต่อไปนะครับมีเวลาเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องทองคำนะครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดครึ่งวันเช้าติดลบไป19จุดนะครับพอเปิดช่วงบ่ายมานะครับก็ยังคงติดลบว่าก็ยังคงติดลบแต่ว่าติดลบลดลงเล็กน้อยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ17จุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ17จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,524 จุดมูลค่าการซื้อขาย 27,629 ล้านบาทโดยมี True Corporation ซื้อขายอันดับ1 13บาทปรับตัวลดลงมา30สตางค์อันดับที่2 Advanced Info Service 241บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่3เป็นแบงก์กรุงเทพ182บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท50สตางค์อันดับที่4 VGI Global Media จำกัดมหาชน12บาท20สตางค์บวก10สตางค์นะครับคือ VGI เนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือถ้าซื้อเนี่ยก็จะได้รับหุ้นปันผลนะครับถ้าซื้อก็จะได้รับหุ้นปันผลจัดสรรแนวตรา1หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลพร้อมกับปันผลเป็นเงินสดอีก 0.01 บาทต่อหุ้นนะครับเนื่องจากทาง VGI Global Media จำกัดมหาชนมีกำหนดจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่17มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับ VGI Global Media จำกัดมหาชนนะครับมาดูอันดับ5ครับอันดับ5เป็นหุ้นของชอการช่าง25บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท25สตางค์ด้วยกันนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์
ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก17นาทีครับคุณผู้ฟังครับถ้าไปดูประเด็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปรับตัวลดลงมาเยอะนะครับ10กว่าจุดเนี่ยไปดูครับหุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีก็ปรับตัวลดลงแยะนะครับหลังจากราคาน้ำมันลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งครับต้องยอมรับว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปรับตัวลดลงมาเยอะเป็นปัจจัยลบทางด้านจิตวิทยารออยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีลุ้นครับช่วงบ่ายๆว่าจะเด้งกลับไปหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินมากเป็นพิเศษซะหน่อยนะครับหุ้นในกลุ่มนี้ได้รับอานิสงส์ยังไงหลังกนง.ลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อหุ้นในกลุ่มลีสซิ่งจะได้ประโยชน์เต็มๆจริงหรือไม่เราจะสดตรงไปที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคุณธนเดชรังสีธนานนท์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณธนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะครับเรื่องของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับคุณธนเดชครับเดี๋ยวเราเล่นกันทีละสเต็ปกันแล้วกันเอาผลแรกจากกนง.ลดดอกเบี้ยกันก่อนก็แล้วกันลดดอกเบี้ยครั้งนี้ตกลงแบงค์ใหญ่ได้ประโยชน์หรือเป็นแบงค์เล็กที่ได้ประโยชน์กันแน่ครับคุณธนเดชเป็นแบงค์เล็กที่ได้ประโยชน์ครับยังไงครับคือในฝั่งของต้นทุนเนี่ยทั้งแบงค์เล็กหรือแบงค์ใหญ่เนี่ยจะเป็นฝั่งที่ได้ประโยชน์ด้วยการลดต้นทุนเหมือนกันในกรณีที่เราคิดว่าดอกเบี้ยแบงค์จะลดดอกเบี้ยตามนะครับซึ่งล่าสุด SCB เนี่ยปรับลดดอกเบี้ยตามมาแล้วนี่ในฝั่งของรายได้เนี่ยจะมีความแตกต่างเพราะว่าแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยสินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อที่อิงกับดอกเบี้ยลอยตัวครับดังนั้นถ้าเกิดแบงค์ลดดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินฝากลงเนี่ยนะครับฝั่งดอกเบี้ยที่เป็นสินเชื่อเนี่ยจะลงทันทีครับซึ่งจะทำให้ตัวสเปดของแบงค์ใหญ่เนี่ยลงลดลงครับแต่ในฝั่งของแบงค์เล็กเนี่ยในฝั่งของต้นทุนเนี่ยจะลงด้วยการลดดอกเบี้ยแต่ในฝั่งของรายได้รับเนี่ยจะลดลงช้ากว่าเนื่องจากว่าเป็นดอกเบี้ยคงที่ถ้าฟังถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าแบงค์เล็กน่าจะได้ประโยชน์นะเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ครับแล้วมีแต่ไหมครับมีแต่ครับเพราะว่าแบงค์เล็กเนี่ยเซกเมนต์ของเขาคือเซกเมนต์เช่าซื้อครับซึ่งเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วว่าเซกเมนต์นี้เนี่ยยังเป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทั้งทิสโก้แล้วก็เขียนนาคินประกาศสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ออกมายังลดลงต่อเนื่องมกราคมก็ลดลงกุมภาพันธ์ก็ลดลงนั่นหมายก็ว่าแม้ว่าในฝั่งของต้นทุนจะลงได้แต่แล้วเราลงทุนเนี่ยต้องดูว่าแล้วรายได้มันเพิ่มหรือเปล่าถ้ารายได้มันไม่เพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อจะเป็นรายได้หลักเนี่ยมันก็ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ยังต้องระมัดระวังในการเข้าลงทุนเหมือนเดิมครับอ๋อกนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ต้นทุนเขาลดลงก็จริงอันนี้เป็นปัจจัยบวกถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่ปัจจัยลบก็คือแล้วฝั่งรายได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ไหมจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยยังเป็น question mark คำถามอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าลดดอกเบี้ยแล้วรายได้เพิ่มเนี่ยก็ถือว่าชนะคือเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าเกิดว่าลดดอกเบี้ยแล้วตัวรายได้ไม่เพิ่มขึ้นตามเนี่ยมันก็เพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ฟื้นตัวเร็วนักนั่นก็ทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็พูดเต็มปากเต็มคำยังไม่ได้ว่าลดดอกเบี้ยลงแล้วเนี่ยแบงก์เล็กที่มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเยอะๆจะได้ประโยชน์ก็ยังพูดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะต้องดูเรื่องว่าต้องดูด้วยว่าอัตราการขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยจะเป็นไปได้ดีหรือไม่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ยังพูดชัดไม่ได้อ้าวแล้วมองกลับไปแบงก์ใหญ่ล่ะและตกลงแบงก์ใหญ่เนี่ยจะเป็นปัจจัยลบอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะส่งผลต่อพื้นฐานของแบงก์ใหญ่อะไรตรงไหนด้วยไหมครับคุณธนเดชก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือฝั่งของรายได้รับเนี่ยจะลงนะครับฝั่งของรายจ่ายก็จะลงด้วยนี่สิ่งที่ต้องจำว่าลดดอกเบี้ยครั้งนี้มัน25 basis point นะครับกรณีที่ลดดอกเบี้ยตามนะฮะก็จะทำให้ในส่วนของรายได้ลดลงแต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมคือนโยบายที่ออกมามันอาจจะต้องใช้เวลาสัก6เดือน3เดือน6เดือนกว่าจะเห็นผลงั้นเนี่ยตรงนี้มันยังวิเคราะห์ได้ยากว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันมีผลส่งต่อในเรื่องของการกระตุ้นสินเชื่อเนี่ยก็เป็นบวกแต่หลายมุมมองฮะผมเองก็ยังมองว่าราคาของเงินเนี่ยก็คือดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงอะไรครับที่คนไม่ใช้จ่ายก็คือคนไม่เชื่อมั่นแต่ถ้าเกิดความเชื่อมั่นกลับมาเนี่ยลดดอกเบี้ยผมว่าเป็นแค่ตัวเสริมแต่ตัวหลักก็คือความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายต้องกลับมานั่นคือตัวหลักครับก่อนจะมาสรุปกันว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยคุยกันวันนี้เนี่ยแบงค์ขนาดใหญ่ดีหรือแบงค์ขนาดเล็กน่าสนใจแล้วลิสซิ่งจะเป็นยังไงก่อนจะไปตรงนั้นผมย้อนนิดเดียวนะครับคุณธนเดชครับ
ผลจากเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งทางภาครัฐบอกว่าขอชะลอไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อสถานะต่อรายจ่ายแล้วก็รายได้ของคุณในกลุ่มสถาบันการเงินไหมมันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับผมได้ยินมาว่าเกี่ยวนะผมยังยงไม่เห็นเลยอ่ะเกี่ยวด้วยเปล่าคือแบงก์เองมีสาขาใช่ถูกไหมครับสาขาก็คือที่ดินบางส่วนอาจจะเช่าที่ดินบางส่วนจะซื้อเออใช่แล้วก็แบงก์เองก็มีตัว non performing asset มีหลักประกันคือเขาเรียกว่าตัว non performing asset ก็คือสินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็น NPANPA ที่แบงค์ยึดมาแล้วที่เตรียมเอาไว้รอขายใช่ไหมใช่ครับตัว NPA ตรงนั้นใช่ไหมว่าแบงค์จะต้องเสียภาษีหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรเสียใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบงค์ไม่ทำธุรกิจโดยตรงแต่ว่ามันยังคุมเครืออยู่ว่าตรงไหนบ้างที่จะเสียภาษีหรือตรงไหนบ้างที่จะไม่เสียภาษีตอนนี้ยังไม่ชัดยังไม่ชัดสถาบันการเงินก็มีสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เยอะใช่ไหมใช่ครับที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นสาขาเขาก็มีแต่ที่มากกว่านั้นก็คือบรรดา NPA รอการขายที่ไปยึดมาจากลูกค้าแล้วก็เตรียมรอการขายแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยใช่ครับอันนี้ต้องเสียภาษีหรือเปล่ามันยังไม่ชัดใช่ไหมใช่ครับซึ่งจริงๆก็ไม่ควรเสียนะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เขาทำแต่ว่าถ้ากฎหมายออกมามันก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องชัดเจนก่อนครับอันนี้ก็จะไปเป็นตัวฉุดเวลาเราจะมองอะไรดีเวลาเราจะมองอะไรดีๆกับหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับครับก็ต้องมองโดยรอบครับผมผลบวกผลลบคืออะไรจากนโยบายของรัฐครับเพราะนั้นต้องรอขอให้กฎหมายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันชัดซะก่อนนะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็สั่งชะลอแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังกังวลอยู่ล่ะครับคุณธนเดชคือผมเข้าใจว่าในฝั่งของท่านนายกเวลามีเสียงเข้ามาท่านก็รับฟังแต่รับฟังในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มองในสิ่งที่มีเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยมันทำให้การเก็บภาษีช้าลงใช่ไหมแล้วก็รัฐบาลก็มีรายจ่ายเยอะดังนั้นเนี่ยเขาคงพยายามจะหารายได้ทางภาษีเข้ามาทดแทนซึ่งภาษีที่ดินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะดีก็ได้ในระยะยาวเพราะจริงแล้วคนที่เสียภาษีเยอะเนี่ยไม่ใช่คนจนหรอกคือคนที่มีฐานะดีแต่ว่าในสั้นๆต้องยอมรับว่าถ้ามีการเก็บภาษีในกำลังซื้อมันลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียนต่างๆรวมแบงค์เนี่ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นก็ด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีความชัดเจนงั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าระยะยาวอาจจะดีก็ได้ในแง่ของเก็บเงินเข้ามาแล้วเอามาพัฒนาประเทศได้มากขึ้นครับเข้าใจแล้วทำไมยังกังวลอยู่เพราะว่ากระทรวงการคลังยังมีท่าทีเสียงแข็งในการจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเองก็มีเหตุผลผมเคยพูดว่าเรื่องเนี้ยผมทั้งเข้าใจแล้วก็เห็นใจเข้าใจรัฐบาลเรื่องการที่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ต้องหารายได้เพราะว่ารายจ่ายเนี่ยมันเยอะแล้วก็เห็นใจประชาชนที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เดิมไม่ต้องเสียและต่อไปก็ต้องเสียนะครับนะครับเอาละเดี๋ยวมาว่ากันต่อแล้วกันแล้วก็ไปสรุปประเด็นของเราดีกว่าดังนั้นแล้วในประเด็นการปรับลดดอกเบี้ยของกนง.ในครั้งนี้หุ้นแบงก์ใหญ่ได้ประโยชน์หรือหุ้นแบงก์เล็กได้ประโยชน์มากกว่าหรือว่าจะโยงไปยังหุ้นในกลุ่ม leasing นะครับในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับคุณธนเดชครับถ้าดูจากดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับแน่นอนว่าแบงก์เล็กได้ประโยชน์แบงก์ใหญ่จะเป็นผู้เสียประโยชน์แต่ไม่เยอะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรครับนะครับแต่ว่า leasing น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ครับ leasing น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไปดูก็ยังไม่เห็นมีบล็อกไหนrecommend ซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดเล็กเนี่ยอย่างชัดเจนก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะคุณธนเดชครับเพราะว่าฝั่งรายได้มันไม่โตไงฮะอ๋อเราต้องดูคือเวลามีนโยบายอะไรออกมาเราก็คำนวณจากตัวงบการเงินใช่ไหมแล้วก็บอกได้ว่าอันนี้ดีอันนี้เสียแต่เวลาเราจะมองว่าควรจะซื้อหรือควรจะขายเนี่ยมันก็ต้องดูในภาพรวมว่าโอเคแล้วรายได้โตไหมรายจ่ายที่ลดลงมาเนี่ยมันไปชดเชยรายได้ที่ลงหรือเปล่าหรือว่ามีแคตตาลิสต์อะไรต่างๆที่ดูหรือเปล่าซึ่งแบงก์เล็กเนี่ยตลาดรถยนต์ยังไม่ฟื้นเนี่ยฮะซึ่งทำให้เวลาผมเองหรือว่านักวิเคราะห์บางท่านจะพูดตรงนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้ไม่เต็มปากเพราะว่าสินเชื่อมันยังลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันเป็นเรื่องหลักของรายได้ของแบงก์ในกลุ่มนี้นะครับก็เลยชะงักไว้ก่อนในเวลาที่จะเชียร์แบงก์เล็กในช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวแล้วกลุ่มลิสซิ่งล่ะเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการคืออะไรครับลิสซิ่งเนี่ยจริงๆผมยังไม่ได้ดูเป็นทางการนะแต่ผมก็คิดว่าหลายๆคนก็มีความสนใจเพราะว่าหุ้นในกลุ่มลิสซิ่งโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่ทำพวกกำลังจะทำนาโนไฟแนนซ์หรือว่าประกันรถประกันทะเบียนเนี่ยหุ้นขึ้นมาเยอะแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าที่บอกว่ากลุ่มนี้ได้ประโยชน์ก็เพราะว่ารายได้รับของกลุ่มนี้เป็นดอกเบี้ยคงที่ครับฉะนั้นเนี่ยลดดอกเบี้ยไม่กระทบครับหรือกระทบก็น้อยมากแต่ฝั่งต้นทุนเนี่ยจะลงครับ
พราะว่าเขาเองก็ต้องไปขอกู้กับแบงค์งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิศทางของเบี้ยลงเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ในฝั่งของต้นทุนลงแต่ฝั่งรายได้เนี่ยจะลงช้ามากครับยังเป็นคำถามอยู่ครับก็จะลงช้ามากงั้นตัวแก็บหรือว่าตัวสเปรดของเขาเนี่ยจะดีขึ้นครับคราวนี้มันก็มีประเด็นที่ว่าตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนนาโนไฟแนนซ์ครับก็เลยทำให้มีประเด็นใหม่ว่าถ้ามีนาโนไฟแนนซ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่มีความสามารถในการทำนาโนไฟแนนซ์ได้เนี่ยระยะยาวรายได้จะโตครับก็เลยทำให้มีการเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เช่นสวัสดหรือว่า MTLS เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่ในขายที่มีศักยภาพในการทำนาโนไฟแนนซ์ได้ครับนะครับกลับมาถึงเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบล.กรุงศรีนะครับตัวหุ้นเด่นในกลุ่มแบงค์ที่เลคคอมเมนต์เนี่ยยังเป็นหุ้นใหญ่อยู่เหมือนเดิมไหมครับคุณธนเดชครับยังเป็นหุ้นใหญ่ครับเป็นหุ้นใหญ่ก็คือหุ้นของแบงก์กรุงไทยแล้วก็กสิกรไทยเหมือนเดิมครับยังยืนยันที่กรุงไทยกับกสิกรไทยนะครับใช่ครับนะครับหมายถึงว่าถ้ามีอยู่ให้ถือต่อไปถูกไหมครับใช่ครับถ้ามีอยู่ให้ถือต่อไปถ้ายังไม่มีเนี่ยให้ซื้อตอนนี้หรือรอต่อราคาซะหน่อยก่อนครับก็อยากจะต่อราคานิดนึงนะเพราะว่าปีนี้เรียนให้พี่ทราบแล้วก็นักลงทุนทราบปีนี้เป็นปีที่แมโครอีโคโนมิกส์เนี่ยมีความผันผวนมากครับและจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมนะมันมีความแข็งตัวสูงอย่างหุ้นที่ลงในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการลดค่าเงินไม่ค่าเงินที่อ่อนค่านะครับเรื่องของการประชุมเฟดซึ่งจะกระทบต่อเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมันกระทบมากกว่าตัวฟันเมนทัลที่สามเพราะฟันเมนทัลโดยรวมแล้วนะดีขึ้นด้วยเศรษฐกิจแต่ว่าตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นแข็งตัวหรือแม้แต่หุ้นแบงค์ซึ่งเป็นหุ้นที่ถือครองโดยต่างชาติเยอะเนี่ยแข็งตัวสูงก็เพราะว่ามันมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสเงินทุนที่ไหลออกกับที่อเมริกาดังนั้นมันประเด็นเรื่องของแมโครอีโคโนมิกส์เนี่ยจะต้องนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ยังมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าจะซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์เองผมว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องต่อราคาด้วยครับครับซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับใช่ครับแบงก์กรุงไทยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ27.50 บาทครับ27.50 บาทแล้วก็เคแบงก์ล่ะครับเคแบงก์263 บาทครับ263 บาทนะครับคำแนะนำคือซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมานะครับยังคงแนะนำหุ้นของแบงก์ใหญ่นะครับนะครับคุณธนเดชครับแถมท้ายหน่อยวันนี้หุ้นลงมาเยอะมากเลยนะครึ่งเช้าเนี่ยติดลบไป19 จุดใช่ไหมแล้วก็พอครึ่งบ่ายตอนนี้ติดลบอยู่พอๆกันแหละตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณ18 จุดอะไรคือเหตุผลหลักที่หุ้นบ้านเรานะครับลงเยอะนะครับอย่างที่เห็นณขณะนี้สาเหตุหลักเกิดจากอะไรครับผมว่าก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะต่างประเทศก็คือทุกคนคงจะรอฟังการประชุมเฟดในวันพุธนี้ว่าโทนเสียงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าโอเคทุกคนจะมองว่าถึงตรงเนี้ยเฟดจะคงดอกเบี้ยแต่ว่าตัวเลขต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดีมากแล้วถ้าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยคนก็เลยกังวลว่าถ้ามีโทนเสียงที่เข้มงวดขึ้นในการจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้เงินกระแสเงินทุนไหลออกแล้วก็ทำให้หุ้นตกลงนั่นคือประเด็นต่างประเทศแต่ว่าประเด็นในประเทศเองผมว่าหลักๆนะเรื่องเศรษฐกิจในประเทศที่มันยังไม่ค่อยดีอย่างที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้แล้วก็เรื่องภาษีเนี่ยผมต้องเรียนว่าจริงอยู่ระยะยาวมันดีแต่ระยะสั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันกระทบต่อกำลังซื้อแล้วก็ต่อบริษัทที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยนักทุนก็จะขายหุ้นระยะสั้นออกมาก่อนครับไม่ปฏิเสธว่าเป็นผลดีในระยะยาวนะที่กระทรวงการคลังจะทำเนี่ยเพียงแต่ว่าไทมิ่งมันเหมาะหรือเปล่าที่จะทำในช่วงนี้เนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกค่อนข้างเยอะแหละนะครับครับนะแล้วก็น่าจะส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็ความกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคุณธนเดชครับคือต้องเข้าใจว่าระยะสั้นนะตลาดเล่นกับเรื่องของข่าวครับดังนั้นเมื่อมีข่าวออกมาในเชิงลบนะครับหรือว่ามีโทนอะไรที่จะกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทำให้ราคาหุ้นลงแต่ว่าเรื่องของการเก็บภาษีและเอาไปพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยมันจะดีระยะยาวก็ได้แต่นักทุนไปตอบรับตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกสเต็ปนึงสเต็ปนี้คือว่าจะทำยังไงกับหุ้นที่มีอยู่หรือว่าผลกระทบยังไงต่อ sentiment ในการลงทุนซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็นบวกเท่าไหร่ครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายถามนิดเดียวครับหุ้นแบงก์กรุงเทพซื้อขายอันดับ3 182.50 บาทปรับลดลงมา1.50 บาทย่อลงมาขนาดนี้แล้วเข้าไปช้อนได้แล้วบ้างได้อย่างครับคุณธนเดชแบงก์กรุงเทพราคาไม่แพงนะฮะครับตรงเลยแต่ว่าประเด็นแบงก์กรุงเทพคือสินเชื่อไม่ค่อยโตฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือแบงก์ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพื้นฐานไม่ดีราคาหุ้นไม่ได้แพงแต่ว่าแคทาลิสต์ในการที่จะเข้าซื้อหุ้นแบงก์ตอนนี้เนี่ยมันขาดหายไปงั้นเนี่ยต้องรอจนกระทั่งประกาศสินเชื่อออกมาแล้วมันดีครับ
ครับจะเป็นประเด็นที่ทำให้กลุ่มแบงก์มีโอกาสที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีครับคุณแบงก์กรุงเทพไม่แพงแต่ขอต่อราคาสักหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับก็ราคานี้ผมว่าไม่แพงนะว่าแคตตาลิสต์มันอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะสินเชื่อไม่ค่อยโตครับราคาล่าสุด182.50 บาทนะครับทยอยสะสมได้ใช่ไหมครับคุณแบงก์กรุงเทพนะครับครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณธนเดชครับครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับคุณธนเดชรังสีธนนนท์นะครับคุณเอครับทรัพย์กรุงศรีนะครับมาคุยฟังไว้ทำไมหุ้นตกเยอะเหลือเกินนะครับก็ลงมา19จุดในช่วงครึ่งวันเช้าช่วงบ่ายก็ยังไม่ฟื้นแล้วครับชนิดตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่ใกล้ๆ19จุดนะครับล่าสุดติดลบอยู่ 19.52 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,522 จุดมูลค่าการซื้อขาย 29,000 ล้านบาททรูซื้อขายอันดับ1 12.90 บาทปรับตัวลดลงมา40 สตางค์อันดับที่2ยังเป็น Advance Info Service 241บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่3แบงก์กรุงเทพ182.50 บาทปรับตัวลดลงมา1.50 บาทอันดับที่4 VGI Global Media จำกัดมหาชน12.10 บาทราคาไม่เปลี่ยนและอันดับที่5ชอการช่าง25.25 บาทปรับตัวลดลงมา1.25 บาทนะครับหุ้นในกลุ่มแบงก์เล็กแม้จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนที่ลดลงหลังกนง.ลดดอกเบี้ยแต่ว่าดูการขยายตัวของสินเชื่อดูการเติบโตของเอาท์ลุคในส่วนของ3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้ายังมี question mark นะครับแล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นการ recommend ซื้อหุ้นในกลุ่มของแบงก์เล็กเนี่ยมากนักในช่วงนี้นะครับฉะนั้นหุ้นในกลุ่มแบงก์ถ้ามีอยู่ถือต่อได้ส่วนที่ยังไม่มีนะครับรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับมีโอกาสที่จะต่อราคาลงมาได้มากกว่านี้นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน